โอเคก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของพี่ด้วยนะครับผมที่โดเนทกันเข้ามาขอบคุณมากเลยครับผมแล้ววันนี้ก็มีแฟนอาร์ตกันเข้ามาอีกแล้วนะครับผมแต่ละรูปก็มาเต็มจัดเต็มทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผม Thank you very much นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่วาดกันเข้ามาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมก็อาร์คนะครับผมได้อัปเดตเข้ามาเนาะเมื่อ5ทุ่มของวันที่แล้วแต่พี่เพิ่งมีเวลาทำคลิปนะจ๊ะก็ทำให้ดูช้าหน่อยเนาะสำหรับเรื่องแรกนะผมในโหมด Single Player มีแพ็คเกจเข้ามาขายใหม่นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันว่าคือแพ็คเกจอะไรแล้วก็มีรูปปั้นม้าเข้ามานะผมแล้วก็เป็นไอ้ผมเช็ดเท้าหมาป่านะผมแล้วก็หมวกสกินใหม่ๆที่เข้ามาและสำหรับหมาป่าไอ้จิงโจ้แล้วก็ชาลิโกรถเทียมนะผมหรือหมีหน้าหนูนั่นก็สามารถใส่หมวกได้แล้วนะผมไม่ได้ใส่ได้แต่ช้างนั่นเองแล้วก็มีเซฟที่เล็กลงด้วยนะผมเวลาเราเซฟก็จะเล็กลงด้วยแล้วก็กิฟฟินนะผมเวลาที่ในก็อดคอนโซลสามารถอัพเลเวลให้มันได้แล้วนะผมใช้โหมดก็อดปกติจะอัพไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีการแบบว่ารีไวซ์สัตว์ขึ้นมานะผมเป็นไอเทมใหม่นั่นเองแล้วก็เป็นกิฟฟินนะผมเพิ่ม 25%สำหรับน้ำหนักในตัวมันนะผมเพิ่มขึ้นแล้วก็ซีโฟนะผมในโหมด PVX จะอยู่ได้แค่15นาทีเท่านั้นแล้วก็จะหายไปนะจ๊ะนี่ก็คืออัปเดตคร่าวๆนะผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยอันนี้ก็ตามที่พี่แปลนะจ๊ะโอเคก็กราบสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและสุภาพสตรีหน้าตาสวยทุกท่านด้วยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปาล์มี่นะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับพี่ในเกม Ark Survival Evo on Mobile กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงมากมายวันนี้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่พี่ก็จะมาแนะนำการอัปเดตเฉยๆวันนี้ไม่ได้มาจับตัวอะไรทั้งสิ้นนะผมนี่ครับผมก็เป็นรูปปั้นเอ้ยอันนี้เป็นผมเช็ดเท้าของหมาป่าอัปเดตเข้ามา70แอมเบอร์นะครับผมน้องๆคนไหนอยากซื้อไปเช็ดเท้าก็ซื้อได้ครับผม แล้วก็มีรูปปั้นม้านะผม50บาทอัปเดตเข้ามาใหม่50แอมเบอร์50บาทอะไรเลย50แอมเบอร์นะผมก็เป็นรูปปั้นมาเนาะปกติมันจะไม่มีใช่ไหมตอนนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็นี่ครับผมสำหรับโหมดไอ้แพ็กเกจที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวพี่จะให้ดูตอนนี้นะผมน้องๆจะเห็นว่ากิฟฟินของพี่นะมันจะนี่ปึ๊บดูน้ำหนักนะผมน้ำหนักของกิฟฟินปกติความจริงมันไม่ใช่เท่านี้เนาะมันอัปเดตแล้วนี่ว่ะมันเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะปกติมันไม่ใช่เท่านี้นะผมมันก็อัพมา 25% นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูโหมดนะผมแพ็กเกจที่มันเข้ามาใหม่ในฟังก์ชันนี้เนาะในแพทนี้ของอัปเดตก็จะเป็นที่มันมาขายนะผมนี่เลย419บาทนะน้องๆคนไหนอยากซื้อก็ซื้อได้นะผมเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามันทำอะไรได้นะสำหรับแพ็กเกจนี้ก็พี่ก็จะซื้อมารีวิวให้น้องๆได้ดูนะผมก็ไม่ได้เป็นการว่าเฮ้ยซื้อแล้วคุ้มหรือเปล่ามันแล้วแต่คนอยากจะซื้อไม่ซื้อนะผมแต่ถ้าพี่ไม่ซื้อก็จะไม่มีทางที่จะรีวิวให้น้องๆดูได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะผมไม่ต้องมีมาม่าเกิดขึ้นนะมันไม่คุ้มอยู่แล้วผมสำหรับพี่เพราะพี่ไม่ได้เล่นก็อดโหมดอันนี้มันทำมาเพื่อแบบก็อดโหมดด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยเนาะมันเป็นแบบประมาณว่าเดี๋ยวพี่ให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ถามมากันเยอะเลยเหมือนกันว่าพี่ฮะปลดล็อก60ตัวยังไงฮะเวลาแทมสัตว์เวลาจับสัตว์นี่ครับผมซื้อพรีเมียมพาร์ทเลยนะครับผมอันบนสุดเห็นไหมใหญ่ๆเนี่ยพรีเมียมพาร์ทอยากซื้อเป็นรายเดือนก็ได้อยากซื้อเป็นรายปีก็ได้ครับผมน้องๆอยากซื้อก็จัดมาได้เลยครับผมนี่ก็เดือนละ129เนาะรายปีก็เป็นพันครับผมมันก็สามารถแบบได้เยอะขึ้นอย่างเช่นจับไดโนเสาร์ได้เร็วขึ้น 50% ครับผมมี EXP คูณ2ตลอดเอลคิสซีฟไอเทมคือได้ไอเทมดีกว่าเพื่อนนั่นเองครับผมน้องๆอยากจะซื้อก็เชิญซื้อเลยแต่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้ซื้อนะแล้วก็60ค่าแทมตัดมันก็จะขึ้น60นั่นเองครับผมจาก40ประมาณนี้เลยแต่ถ้าน้องๆเล่นในโหมดออนไลน์ก็ต้องหาเข้าเผ่าเอานะครับผมคนที่ไม่มีเผ่าก็จะจับได้น้อยหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้เล่นออนไลน์เลยไม่รู้นะผมนี่เดี๋ยวพี่จะมาให้ดูกันรอสักแป๊บสำหรับแพ็กเกจใหม่ที่เข้ามาอันนี้เลยนะผมแม่ไดโนเสาร์ใส่แว่นคิดได้ยังไงมาแล้วครับผมตอนนี้พี่ก็ได้ไปติดต่อกับ GM หรือผู้พัฒนามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเขาบอกว่าหุ้นส่วนอย่างพี่ผู้พัฒนาเกม
ผู้สร้างเกมร่วมอย่างพี่มันก็ควรจะได้มาใช่ไหมเขาก็สนับสนุนมานะผมพูดไปนั่นแม่หุ้นส่วนเกมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวพี่จะตอนนี้พี่ทำการซื้อเรียบร้อยแล้วนะผมแต่ว่าจะมาบอกน้องๆว่าคนไหนที่แบบยังไม่ได้ก็ต้องกดรีสตอร์พุชเชดข้างล่างนะผมกดเลยแล้วมันก็จะได้มาตอนนี้พี่ซื้อแล้วแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นใช่ไหมก็มากดตรงนี้นะผมนี่ครับผมเรียบร้อยก็คือซื้อแล้วใช้ได้กับก๊อตโหมดเหมือนกันนะผมน้องๆคนไหนที่แบบว่าถามพี่ฮะพี่ฮะก๊อตโหมดผมหายฮะผมเผลอไปลบเกมทิ้งใช้วิธีเดียวกับพี่ครับผมก็ได้เหมือนกันเนาะก๊อตโหมดน้องๆก็จะกลับมาถ้าซื้อแล้วแล้วก็ยังเล่นเครื่องเดิมนะจ๊ะไม่ใช่ไปเปลี่ยนเครื่องเล่นนะเปลี่ยนเครื่องเล่นอันนี้พี่ไม่รู้นะผมไปถามพี่ผู้พัฒนาเองนะครับผมแล้ววันนี้พี่ขออนุญาตโอ้ไอ้หมามาอะไรจากกิฟฟินเนี่ยตบต่างตอนมาได้ทีนี่เอาที่ลูก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 ผูกทีเล็กคำรามมาแต่ไกลครับผมปาดต้นไม้ทิ้งก่อนตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ทีเล็กไปให้ทีเล็กไปกัดกับหมาครับผมน่าจะดีที่สุด วันนี้พี่ขออนุญาตน้องๆนิดนึงนะครับผมในการใช้ก๊อตโหมดปกติน้องๆติดตามพี่มานานจะเห็นว่าพี่ไม่เล่นก๊อตโหมดนะถึงแม้พี่จะมีนะแต่ว่าพี่เคยซื้อมาแค่รีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้พี่ขออนุญาตใช้เพราะว่ามันมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามานะผมในก๊อตโหมดสำหรับไอ้แพ็กเกจเนี่ยนะผมที่พี่เพิ่งซื้อไปเนี่ยก็คือปกติแล้วน้องๆเลเวลไดโนเสาร์มันจะมีเลเวลที่ตันใช่ไหมอย่างของพี่เนี่ยทีเล็กเลเวล224เนี่ยคือมันตันสุดแล้วนะผมออกมานี่เลยนี่ครับผมคือเลเวลมันตันแค่224แต่ถ้าน้องๆซื้อแพ็กเกจน้องๆจะสามารถฟาร์มมันได้จนเลเวล1,000เลเวล10,000เลเวลแสนเลเวลล้านก็ทำได้นะผมว้าวเรียกว่าแจ่มว้าวมะพร้าวแก้วกันเลยทีเดียวนะผมก็ถ้าน้องๆคนไหนคิดว่ามันดีต่อตัวน้องๆก็ซื้อมาลองได้นะผมในอาร์คมือถือเนี่ยค่อนข้างจะใช้กระตังหน่อยนะผมมันเรียกได้ว่ามันยิงตรงมาขายตรงเลยกันทีเดียวนะผมถ้าน้องๆคนไหนคิดว่ามันไม่โอเคอยากเล่นแบบปกติหรือว่าไม่ได้อยากให้ไดโนเสาร์เลเวลโอเวอร์ก็ไม่ต้องซื้อครับผมฟังก์ชันมันไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพี่จะลองเลเวลอัพให้ดูนะครับผมคือขี้เกียจเอาไปฟาร์มอ่ะมันช้านี่เอาไปดูเลยปกติเลเวลมันตันแค่224นะผมเห็นไหมครับผม wow. ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นแล้ว คือซื้อแพ็กเกจนั้นทีเดียวครับผมเลเวลพี่อยากจะอัพเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพี่ก็ทำได้นะผมถ้าไม่เมื่อยนะไม่เมื่อยในการฟาร์มก็ทำไปเถอะครับผมนี่ก็เป็นฟังก์ชันของแพ็กเกจใหม่นะน้องๆคงเข้าใจแล้วนะราคาถามว่าแพงไหมพี่ก็ว่าแพงนะถ้าน้องๆคนไหนพี่บอกเลยเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องซื้อขนาดนั้นเพราะว่าแพ็กเกจนี้มันก็แบบมาขายของอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็มารีวิวให้น้องๆดูเฉยๆนะไม่เอามาม่านะจ๊ะไม่หิวปราบเขาให้เป็นไงครับผมตอนนี้เลเวลทีเล็กพี่272แล้วเห็นไหมมันไม่มีลิมิตแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่เซฟไปอยู่นะเดี๋ยวพี่กลับมาเล่นจริงพี่ก็จะรีเซฟกลับมาให้ทีเล็กพี่เลเวลเท่าเดิมนะเดี๋ยวน้องๆก็รอดูเพราะพี่ไม่ชอบก๊อตโหมดอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวมันจะแก่งโอเวอร์ไปอ่ะเราอยากเล่นด้วยฝีมือครับและนี่ครับผมสำหรับกิฟฟินนะก็สามารถอัพเลเวลได้แล้วนะผมเดี๋ยวอัพให้ดูนี่เป็นไออัปเดตใหม่ของมันนะผมเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าใครที่มีก๊อตโหมดใช่ไหมมันจะอัพเลเวลของกิฟฟินไม่ได้นะผมตอนนี้สามารถทำได้แล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นไอ้นั่นก็ได้นะอีม้ายูนิคอร์นป๊อปอ่ะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าฟังก์ชันนี้มันมาจากแพ็กเกจที่พี่ซื้อหรือว่ามาจากไอการนี่ครับผมไอการอัปเดตใหม่เนาะมาเขาก็ไม่ได้บอกมานะผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยววันนี้พี่จะมาหาอะไรเล่นให้สนุกได้ดูกันนะผมไม่ได้มาแต่อธิบายอัปเดตใหม่นะผมเราต้องมีอะไรสนุกเล่นอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ขออธิบายไปก่อนแล้วนี่ครับผมมันก็จะมีการเปลี่ยนสีนะผมที่เข้ามาใหม่นั่นเองอันล่างขวาสุดนะผมนี่เป็นไงครับผมสามารถเปลี่ยนสีไดโนเสาร์ของเราได้ทุกตัวทุกแบบแล้วก็ได้ทุกสีตันนะผมสุ่มไปเรื่อยๆมันจะเป็นแบบรีสุ่มนะผมน้องๆคนไหนที่อยากแบบว่าเฮ้ยให้ไดโนเสาร์สีนี้ไม่ถูกใจกูก็ใส่ใหม่ครับผมทำได้หมดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เข้ามาใหม่ในก็อดคอนโซลก็อดโหมดนะผมมันเข้ามาใหม่เลยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหไอ้หมาอูยังทำไม่เสร็จเลยวัตถุคนกำลังอธิบายก็ประมาณนี้เลยนะผมก็มีฟังก์ชันเดียวนะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในก็อดโหมดแล้วก็เป็นเลเวลอัพนี่น่าจะเป็นของทางแพ็กเกจนะผมที่สามารถอัพเลเวลกิฟฟินได้เนาะแล้วก็อัพเลเวลไม่จำกัดอันนี้ของทางแพ็กเกจนะครับผมประมาณนี้เลยมาเดี๋ยววันนี้เราไปหาอะไรหนุกๆทำดีกว่าสีนี้น่าจะแจ่มอยู่แล้วมาทีเล็กพี่ต้องสีขาวดิ
อีกตัวสีแดงแล้วอ่ะเราก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วมั้ยน่าจะหมดแล้วนะผมสำหรับวันนี้ที่พี่อธิบายมาไม่มีละไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะเพิ่มเลเวลกิฟฟินนะผมให้มันแบบว่าบึ้มบึ้มบึ้มเลยนะเอาที่พี่กดไหวพอเนาะคือพี่ไม่ขอกดเป็นพันนะผมเอาเท่าที่พี่กดไหวพอแล้วเดี๋ยวพี่จะลองอัพสปีดให้เต็มดูว่ากิฟฟินมันจะเป็นยังไงนะผมน้องๆบางคนก็อยากจะเห็นนะพี่ว่าต้องมีคนอยากเห็นบ้างแหละอัพไปเลยครับผมเรื่อยๆครับผมยาวๆกันไปวันนี้โอเคครับผมประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราอัพแต่สปีดเลยนะผมวันนี้พี่จัดสปีดให้กิฟฟินเลยนะเราจะได้ดูอะไรแปลกๆตากันนะครับผมเรียกได้ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นกิฟฟินเหินฟ้านะผมไม่รู้ว่าความเร็วจะเท่าไหนนะประมาณตอนนี้มันเป็นพันแล้วนะผมสำหรับสปีดว้าวอัพได้เรื่อยๆเลยนะผมก็ถ้าจะเอาความสนุกก็อย่าทำนะผมเชื่อพี่เถอะมันไม่ค่อยจะแบบสนุกหรอกเวลาเราใช้ก๊อดโหมดเล่นนะแต่มันก็สะดวกสบายเนาะก็แก้เบื่อได้ครับผมก็ถ้าถูกใจก็ซื้อไปเลยครับผมแนะนำครับผมแต่ถ้าอยากเล่นเอาสนุกก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะผมโอเคโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยนี่พี่แค่กดเบาๆเองนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยแม่เอ้ยนึกว่าเครื่องบินเจ็ดเกสุดยอดไปเลยครับผมโอ้โหมันเร็วเกินอ่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้ก๊อดโหดเลยนะผมตอนนี้อันนี้เป็นสปีดที่พี่อัพให้กิฟฟินเลเวล600โอ้โหมันวิ่งหรือมันห่อวะเมื่อกี้อ่ะโอ้มันบินหรือมันห่อมันแบบโอ้โหอันนี้เดินนะผมเช็ดแก้โอ้อันนี้เยอะไปโอ้โหเร็วโอ้ตกน้ำแล้วกูโอ้โหเกือบไปครับผมว้าวนี่ครับผมกิฟฟินสปีดที่แบบเยอะๆนะสปีดจ๋าโคตรแรงครับผมว้าวสุดยอดไปเลยนะต้องบอกก่อนนะผมในแพ็กเกจใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่มีขายในโหมดออนไลน์นะผมถ้าจะเล่นต้องเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เท่านั้นนะผมเพราะว่าถ้าไปในโหมดออนไลน์แล้วอัพเลเวลแบบฟาร์มเลเวลไปเรื่อยๆมันจะโกงเกินไปนะเดี๋ยวจะเจอกิก้าแบบคนขยันฟาร์มเลเวลเป็นล้านเนาะโอ้โหที่แตกครับผมบ้านเบิ้ลแหกหมดนี่กิฟฟินอย่างเท่ครับผมเดี๋ยวกิฟฟินเสียศูนย์แล้วนะตอนนี้กิฟฟินพี่เสียศูนย์ไปแล้วนะผมโอ้ยโคตรแรงอ่ะเฮ้ยแต่กิฟฟินมันบินเอียงๆนะเว้ยน้องๆเฮ้ยโอ้โหกระตุกโอ้ยภาพปรับไม่ทันครับผมแรงจัดประหลัดบอกฮะเฮ้ยภาพปรับไม่ทันเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหจุดจริงโอ้โหกอคาโนโอ้ตกน้ำแล้วกูกิฟฟินมานี่ตามพ่อมานี่มารับพ่อหน่อยมาอยู่ใต้น้ำนานแล้วหัวใจมันหวั่นไหวหัวใจมันวิววิวนะเฮ้ยเห็นเงาแวบแวบนี่เงากิฟฟินนึกว่าเครื่องบินเจ็ตผ่านนึกว่า UFO ผ่านคือมันเร็วมากนะผมอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กที่เราแบบอัพสปีดที่มันโอเวอร์แอคติ้งเกินไปหรือว่ากิฟฟินสปีดขนาดนี้มันเร็วขนาดนี้จริงๆอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะผมโอ้โหดูมันเฉียวหัวโคตรเร็วอะปะโทเกินไปแล้วลูกพ่อคือถ้ามึงจะบินขนาดนี้ไม่ต้องการนกตัวอื่นแล้วนะผมก็พี่ว่านกตัวอื่นก็เร็วแบบนี้ผมไอดงไอดอนเนี้ยไออาร์เจเนี้ยน่าจะเร็วขึ้นนะถ้าเราอัพแต่สปีดอะโอ้โหคือมันสดจริงๆอะไอใช้ปืนใต้น้ำไม่ได้ไอหลามาแล้วครับผมไม่รอแล้วต้องหอกแล้วล่ะจังหวะนี้มันปืนไม่ได้สักอันเลยเอาหอกไปกินมึงปืนใช้ไม่ได้สักอันนะผมในใต้น้ำแล้วดาบพี่ดันแบบว่าหายไปแล้วนะผมดาบมหาเทพของพี่เรียบร้อยไปแล้วนะโอ้เอาไว้ในตัวลูกอาเจนนะแล้วเรียกกลับมาของมันหายหมดเลยยังเซ็งครับผมแต่ไม่เป็นไรครับพี่ก็ยังมีของดีๆอยู่เหลืออีกเพียบว้าวกว่าจะว่ายถึงเกาะนะครับผมกิฟฟินมานี่ไปไหนอ่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน้องๆที่เห็นนี่คือกิฟฟินจริงๆนะผมคือมันบินเร็วเกินอ่ะโอ้โหคุณพระช่วยไอ้กิฟฟินมึงจอดดิมันต้องเป่าสต็อปแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยโอ้โหขึ้นไม่ได้นะผมต้องเป่าสต็อปฮะกดไม่โดนอีกเออหยุดโอ้แล้วหยุดมันก็หยุดเลยนะผมโอ้สุดจัดเลยฮะเห็นไหมพี่ไม่ได้ใช้ก๊อดโหมดนะผมอันนี้เป็นความเร็วของกิฟฟินล้วนๆเลยนะว้าวเดี๋ยวเราบินไปตรงอื่นดู
โอ้โหแต่แรกมาด้วยการกิฟฟินเสียศูนย์นะผมสังเกตว่าคอกิฟฟินของลูกพี่มันจะเอ็นเอ็นนะผมคอมจะเอ็นเอ็นโอ้แป๊บเดียวถึงเสาเขียวอ่ะโอ้โหคือแป๊บเดียวอ่ะ เดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่จะลองแบบให้กิฟฟินแบบตีตัวอื่นดูนะไม่รู้ว่ามันจะตีตายไหมมันจะตีโดนไหมแต่เดี๋ยวแกล้งนี่ก่อนครับผมไอเดนอสเสาใจร้ายนะถ้าใครเคยเห็นพี่ไปเล่นโหมด PVP นะผมจะเห็นได้ว่าไอเล็บยาวเนี่ยแหละผมมันทำร้ายพี่นะมันทำร้ายคนไม่มีทางสู้แบบคนเล่นใหม่อย่างพี่ตอนนั้นน่ะเนี่ยวันนี้พี่เลยต้องกลับมาเอาคืนนะผมพี่บอกเลยว่ามันจับกิฟฟินไม่ได้แน่นอนนะผมกิฟฟินของพี่เนี่ยโอ้มันจะมีปัญญาอะไรไปจับใช่ไหมตุ้มโอ้โหเงียบกิฟไม่โดนใครเลยหูแต่มันเร็วจัดจริงๆอ่ะกูนึกว่ากูกดสปีดอยู่นะเนี่ยว้าวก็จะตีโดนมันไหมเนี่ยคือแบบบินลงไปตีมันก็ขึ้นเลยเว้ยมาดิครับก็มาดิครับโหยเร็วจัดประหลาดบอกครับผมมาดิคือต้องลงไปช่วยลูกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะพี่จะปล่อยให้ไอ้พวกมันตีกันเองนะเออให้กิฟฟินกับไอ้ลิฟยาวเนี่ยตีกันเองดีกว่านะโอ้ตีแบบนี้แบบเราเป็นคนควบคุมอ่ะไม่เห็นว่ากิฟฟินมันเร็วแค่ไหนนะผมนี่ทุ่มลงมาก็มาดิครับยิงหัวแตกนะครับผมยิงหัวแตกหมดนะครับผมมาดิโอ้ยโอ้โหอีแรปเตอร์ก็เข้าร่วมสนามนะผมอีแรปเตอร์มาต้องวิ่งก่อนเดี๋ยวแม่งจับตายนะผมมาโอเคมันอยู่ไกลแล้วผมนี่ตัดให้ยับนะผมเอาให้ยับอีแรปเตอร์อย่ามาห้าวกับพี่ไหนมีตัวไหนอีกไหมกิฟฟินโอ้โหพอตั้งพัดหลีบหนูไว้ใช่ไหมมาให้หมดครับผมไม่เป็นไรยิงช่วยลูกนะผมยิงช่วยลูกมาดิโตมีตัวไหนอีกไหมอีคอมปี้เหมือนเห็นแวบๆอีคอมปี้มึงอยากโดนต่องอะนี่อยากโดนต่องเหรอคอมปี้โธ่จะมาเล่นกับพี่แล้วไหนอีแรปเราต้องช่วยนะผมเราเห็นแรปเตอร์กำลังไล่ฆ่าแล้วผมไดโนเสาร์ใจดีพี่ต้องเป็นผู้พิทักษ์ครับผมอีแรปเตอร์อีแรปเตอร์หัวยิงไกลอ่ะปืนไม่โดนว่ะนี่ขนาดใส่ลำกล้องมาด้วยนะเนี่ยมาดิครับนอนไปดิครับไหนไปวิ่งไปนู่นแล้วบอกนอนยิงไม่โดนว่ะโอเคประมาณนี้เห็นกิฟฟินมันเร็วเกินขีดจำกัดแล้วแม่งขำว่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองเดินทางไปที่เกาะคาโน่ดูนะผมน้องๆคนไหนที่ไม่รู้เกาะคาโน่อยู่ไหนขวามุมบนสุดนู่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูว่าจะไปถึงเร็วแค่ไหนนะจากตอนนี้อยู่เสาเขียวเนาะหิมไปเลยครับผมวู้ไปฮะไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนโอ้โหความแรงโอ้แมปพี่สังเกตนะผมต้นมงต้นไม้นี่คือแบบไอ้นี่ขึ้นมาไม่ทันเลยนะโทรศัพท์ประมวลผลไม่ทันครับผมกิฟฟินเร็วจัดอ่ะแป๊บเดียวถึงอ่ะโอ้โหตึ้มลงมาอ้าวเงียบกิฟนี่ทั้งเกาะมึงหายไปไหนหมดโอ้ประมวลผลไม่ทันจริงๆด้วยครับผมเมื่อกี้เห็นไหมมันไดโนเสาร์เพิ่งโผล่มานะผมนี่มาดิครับก็มาดิครับกูมาถึงเกาะแล้วนะครับผมวันนี้ไม่มีรีวิวอาวุธอะไรทั้งนั้นนะผมไม่ใช่หวดได้ยับนะที่เห็นพี่มาเล่นไม่ดูเฉยๆครับผมมาทุกปืนนะวันนี้พี่มาทุกปืนมาดิครับแทรกให้หมดมาดิต่อให้ทุกตัวผมมาทุกเกาะมาทั้งเกาะถอยหลังมาดิครับโถมาดิอย่าไปครับผมไอ้ GP นี้ไม่ต้องสงสัยไม่ใช่หัวนะยับนะผมเป็นการรีวิวอัปเดตใหม่ฮะแต่คือคนมันห้าวฮะพกปืนมาเยอะวันนี้อยากส่องครับผมนี่อยากส่องครับผมใช้ได้ทุกปืนอีคาโนอย่ามาเห็นไหมว่าพี่ถือลูกตองอยู่อ่ะเฮ้ยกิฟฟินกำลังเป็นอันตรายครับผมกิฟฟินกำลังเป็นอันตรายเดี๋ยวเราอย่างเงี้ยต้องให้กิฟฟินร่วมรบแล้วนะผมเพราะว่าไม่ไหวแล้วพี่ตั้งพาร์ติไม่ลูกไว้นะวันนี้ลูกเราต้องร่วมรบแล้วผมยิงไม่ได้เพราะมึงนี่มันรังแกคนไม่มีทางสู้หัวเดี๋ยวจะตั้งแอคแท็กทาร์เก็ตไปเลยครับผมไม่มีเป้าหมายวะเออนี่แหละโดนหมาแล้วครับกิฟฟินออกบินดูดิว่าพวกมึงจะจับกิฟฟินได้ไหมหมาแล้วครับผมโอ้โหกิฟฟินรถเมย์สาย8นะผมโอ้โหความแรงเรียกว่าฟาส9ก็ได้โอ้โหฟาส9นะผมกูดูความแรงมึงตีโค้งไกลเกินไปหรือเปล่าคือแบบมึงตีเขาไม่โดนน่ะลูกพ่อมาเมยโอ้โหมาครับมาดิครับ
หนีต้องให้กิฟฟินจัดการนะผมไอ้พวกนี้นี่นี่ยิงไปช่วยยิงไปช่วยยิงแมงป่องมึงด้วยโอ้โหให้กิฟฟินตีนะกว่าจะตายนะผมมึงไปนู่นมึงไปตียาเจนู่นโอ้โหมันบินแต่ไกลอีแมงป่องอย่าห้าวกับพี่อย่าห้าวกับพี่เฮ้ยมึงมาอะไรกันเยอะแยะพี่จะลองแบบไม่ยิงมันดูนะให้กิฟฟินมันแบบลองตีดูนะผมว่ามันจะตู้ใครได้ไหมมันดีแต่เร็วว่าผมตอนเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันปาดหน้าโคตรแรงอ่ะเย็ดเก้เอาเรื่องวะผมแต่ก็คือแบบถ้าปล่อยให้มันตีคือไม่ตายหรอกผมวันนี้พี่ไม่ได้จบคลิปหรอกช่วยลูกยิงไปเลยนะจังหวะนี้กาดทิ้งให้หมดครับผมกาดให้หมดละกาดให้หมดครับผมกระสุนพกมาเยอะโอ้หมดแล้วด้วยกระสุนปืนกลกลัวที่ไหนตัวเดียวนี่ลูกน่าจะไหวนะถ้ามึงไม่ไหวอีกกูไม่รู้จะพูดไงแล้วเฮ้ยปะโถเอ้ยโอ้โหมันจะบินกันอีกนานไหมเนี่ยเหมือนจะต้องให้ช่วยแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ยืนเลยเนี่ยยืนให้อาเจนตบเลยเนี่ยพี่เนี่ยกิฟฟินโอ้มให้มันโดนหน่อยดิโอ้ตายแล้วโอ้กิฟฟินเมานะผมเหมือนเมาตดนะตอนนี้พูดก็ไม่ได้นะผมเพราะว่ากิฟฟินมันบินเร็วจัดนะมันพูดไม่ได้นะตอนนี้โอ้ไปเลยอ่ะโอ้โหควันท่วมแต่ไม่มีอะไรครับผมควันท่วมเหมือนจะโหดอาเจนกูก็ยังอยู่รอดเหมือนเดิมเลเวล2590โอ้โหเลเวล290น่าจับไปไว้บ้านจริงๆเนี่ยก็แค่นี้ทีเดียวก็จบแล้วอ่ะลูกมึงจะบินวนหาพระแสงอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหต้องให้มันหยุดก่อนไม่งั้นมันบินไม่หยุดนะผมให้มันหยุดก่อนโอ้โอ้หยุดแล้วเว้ยอ้าวไอ้แมงป่องจะเอาเหรอฮะหรือจะเอาไอ้ฉันแค่มาดูกิฟฟินเฉยๆฉันไม่เอาหรอกโอ้คิดว่าจะแน่โอเคโดแมงป่องยังกลัวพี่อะครับเดี๋ยวปิดคลิปเลยดีกว่าโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจน้องๆบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกูดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวแพ็กเกจใหม่และอัปเดตใหม่ที่เข้ามานะผมใน 1.12222224 นะผมไม่รู้ว่าอัปเดตตอนนี้มันเวอร์ชันอะไรนะผมแต่สำหรับเวอร์ชัน 2.0 นี่ก็ต้องรอก่อนนะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนเดี๋ยวก็รอติดตามในช่องพี่กันนะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวประมาณนี้เลยนะผมก็รีวิวเท่านี้นะผมก็คลิปหน้านะผมก็เป็นการจับตัวอะไรหรือว่าอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะเพราะว่าพี่ทำตามคิวนะเดี๋ยวพี่จะไปหาจับตัวในคลิปหน้าก่อนตอนนี้จะหมดเกาะแล้วครับผมโอเคแล้วสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมบินลงไปติดครับผมโอ้บินลงเฉยๆยังเร็วแล้วทำไมไม่ทิ้งดิ่งให้กูเนี่ยเอาใหม่ครับผมนี่มาแล้วครับผมตุ้มกลายเป็นโกโก้คาร์